ดูแหมดูกลับตัวลีลาสวยงามมาหากินเลาะตรงบ้านปลาแรดนี่แหละเจ้าตัวเฮ่เนี่ยนะคือโซนนี้จะเป็นโซนที่ปลาจ่อยมาให้อาหารเพราะฉะนั้นเขาก็รู้เวลาเขาก็พยายามมาดักตรงนี้จะมีปลาแรดเยอะตรงนี้ที่มันเป็นบ้านปลาเนี่ยแหละไปนู่นโอ้โหดูฮะนู่น1ตัว2ตัวตัวใหญ่ไปแล้วนู่นธรรมชาติสวยงามมั้ยฮะในคลองก็มีแบบนี้แหละฮะนะส่วนอีกตัวนึงนี่แหละก็มาเฝ้าอยู่ที่สวนของนาเล็กฮะโซนนี้บ้านปลาของนาเล็กเนี่ยเขารอจังหวะรอจังหวะใจเย็นๆนะปลาเผลอเมื่อไหร่นะเข้ามาใกล้ปากเมื่อไหร่งับเมื่อนั้นต้องแบบว่าใจเย็นนะต้องใจเย็นการรอคอยของเขาอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเขาก็รอฮะอย่างเงี้ยเนี่ยนี่แหละธรรมชาติของสัตว์ป่านะรู้จักรอคอยนะรอคอยเหยื่อนิ่งไม่ขยับไม่ไหวติงนะพรางตัวจนเหยื่อตายใจคิดว่าขอนไม้มาเลาะมาอยู่ใกล้ๆมาพิงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อนั้นแหละเขาจะจัดการเจ๋งจริงๆนายเนี่ยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็พามาชมบรรยากาศริมคลองนะมาดูพฤติกรรมของเจ้าตัวเงินตัวทองกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ